สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะคะวันนี้กับปาล์มศรีนิดาเพชรเวรกุลค่ะคุณผู้ชมคะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วนะคะมีคำถามขึ้นมากมายนะคะว่าเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไรนะคะเพื่อที่จะสามารถเกษียณได้แล้วมีความสุขคือสามารถมีเงินพอใช้ตามที่ใจเราหวังใจไว้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อยอดเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นแหละค่ะและที่สำคัญแหล่งรายได้หลังเกษียณมีอะไรบ้างร่วมพูดคุยฉายภาพกันนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่วัยเกษียณขึ้นในสังคมผู้สูงอายุแบบนี้นะคะกับทางด้านของคุณปัจจรีบุญยทิติค่ะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคลจากบลจ. CIMB Principal ค่ะสวัสดีค่ะคุณปัจจรีค่ะเอาละค่ะเป็นคำถามขึ้นมากมายสำหรับการเข้าสู่ Aging Society หรือว่าสังคมผู้สูงอายุเราเข้าสู่ยุค Aging Society กันมาตั้งแต่ปี50แล้วนะคะซึ่ง Aging Society เนี่ยหมายความว่าเรามีผู้สูงอายุคือที่อายุ60ปีขึ้นไป 10% ขึ้นไปนะคะตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบนะคะในทางสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยบอกว่าน่าจะภายในปี64นี้นะคะนั่นหมายความว่าจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ย 20%อย่างสำหรับพวกเรามนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะ เราเป็นสมาชิกสำนักกองทุนประกันสังคมนะคะอันนั้นเนี่ยเราจ่ายเข้าไปทุกเดือนเนี่ยเราก็ส่วนหนึ่งเราก็จะได้รับนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในฐานะที่ถ้าเราเป็นผู้สูงอายุของเป็นประชาชนของประเทศไทยเราก็จะได้เบี้ยผู้สูงอายุด้วยนะคะแต่สำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะพอเราเกษียณเราก็จะมีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาอีก1ก้อนนะคะถ้าเราระหว่างทางที่เราทำงานเนี่ยเราอาจจะมีการลงทุนใน LTF RMF นะคะเราก็อาจจะมีก้อนพวกนั้นมาด้วยนะคะหรือมีการซื้อประกันชีวิตนะคะแบบบำนาญเราก็จะมีส่วนพวกนั้นเข้ามาเพิ่มเข้ามาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยมีสมาชิกอยู่3ล้านกว่าคนนะคะแต่จริงๆพนักงานทั่วทั้งประเทศที่อยู่ในระบบเนี่ยมีมากกว่านี้เยอะนะคะก็ถือว่ายังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกจาก account ปัจจุบันทั้งหมดนะคะมีแค่ account ละประมาณ 300,000 กว่าบาทเองพวกที่เกษียณไปนะคะก็มีตั้งแต่ได้รับเงินล้านนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหลักแสนจริงๆไม่ยากเลยนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นอะไรที่ลูกจ้างกับนายจ้างช่วยกันใส่เงินเข้าไปในกองทุนนะคะแล้ววัตถุประสงค์ของเขาก็คือเอาไว้ให้ใช้เมื่อออกจากงานหรือเมื่อเกษียณอายุนะคะแถมปัจจุบันเนี่ยเรายังสามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเราได้ด้วยนะคะเคล็ดลับง่ายๆนะคะก็จริงๆแล้วก็คือออมให้เร็วนะคะคือพอมีโอกาสได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนเนี่ยควรจะรีบเข้าไปเป็นสมาชิกเลยนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มสมัครเข้าไปนายจ้างก็สมทบให้ในทันทีนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือออมให้มากนะคะปัจจุบันเนี่ยกองทุนอนุญาตให้สมาชิกเนี่ยสะสมเงินได้ตั้งแต่ 2% และสูงสุดถึง 15% ของเงินเดือนเราทีเดียวนะคะในขณะที่นายจ้างเนี่ยก็สมทบเข้ามาตามแต่บัดเจ็ตของนายจ้างนะคะซึ่งหมายความว่าถ้านายจ้างไม่ได้สมทบมากเราสามารถสะสมเข้ามาได้ถึง 15% นะคะซึ่งลองดูจากกราฟง่ายๆเลยนะคะถ้าเราสะสมสมมุตินายจ้างให้3เราสะสม3นะคะเงินเดือนเราเริ่มต้นที่ 15,000 บาทเริ่มทำงานทั้งอายุ22ปีนะคะจนถึงอายุ60นะคะอันนี้เอาเฉพาะเงินสะสมสมทบยังไม่มีผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะสมาชิกจะมีเงิน 780,000 บาทนะคะก็ประมาณนึงละนะคะแต่ถ้าเราสะสมมากหน่อยนะคะขึ้นไปถึง 5% 10% หรือถึง 15% นะคะเรามีได้เป็นล้านนะคะถ้าเราสะสมสัก 15% ในจ้างสมทบให้ 5% จะกลายเป็น2ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนะคะอันนี้ยังไม่รวมผลตอบแทนจากการลงทุนยังไม่รวมด้วยคราวนี้เคล็ดลับอีกอย่างนึงก็คือต้องเลือกแผนให้เหมาะสมนะคะคำว่าเหมาะสมแปลว่าอะไรนะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากหน่อยสำหรับสมาชิกที่บอกว่าไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในฟิลนี้นะคะไม่ทราบว่าควรจะเลือกแผนอย่างไรนะคะปรากฏว่าตราสารหนี้เนี่ยต้องเรียกว่าไม่ค่อยเสี่ยงนะคะไม่ค่อยเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้น
แต่มีความเสี่ยงอย่างนึงคืออาจจะมีเงินไม่พอใช้หลังเกษียณเพราะผลตอบแทนเขาค่อนข้างต่ำนะคะถ้าเราออมเงินใน Provident Fund 5% ในจ้างให้ 5% นะคะออมไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราลงในตราสารหนี้อย่างเดียวนะคะเงินมันก็จะกลายเป็นล้านได้เหมือนกันนะคะแต่เพียงแต่ว่า มีเงินน้อยกว่าหากเราเลือกแผนที่เหมาะสมนะคะพี่ลองเอามาให้ดูว่าใน Industry Provident Fund เนี่ยทั้ง Industry เฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยลงหุ้นประมาณ 15% นะคะถ้าเราลงแบบนั้นบ้างนะคะเราก็เงินเราก็จะเพิ่มเติมขึ้นมานะคะจากเมื่อสักครู่นี้ถ้าลงแบบตราสารหนี้ 100% นะคะเราก็คิดว่าได้ค่าเฉลี่ยจากการลงทุนประมาณสัก 3% ต่อปีจะมีสัก3ล้านนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นมีหุ้นเข้ามาหน่อยสัก 15% อาจจะมีกลายเป็น4ล้านกว่านะคะเพิ่มขึ้นมาเป็นล้านเลยนะคะใช่ค่ะแต่คราวนี้ถ้าเราจัดพอร์ตให้เหมาะสมได้ดีกว่านั้นนะคะเช่นในช่วงอายุน้อยๆเป็นระยะเวลาลงทุนนานเราลงทุนอะไรที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเยอะๆได้แล้วค่อยปรับพอร์ตให้มาคอนเซอร์เวทีฟเมื่อเวลาใกล้เกษียณนะคะแบบพอร์ต Target Date Fund ของเราเนี่ยปรากฏว่าเงินจำนวนเท่ากันนี้นะคะแต่พอมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้ได้ถึง8ล้านกว่าบาทได้ทีเดียวเขาจะลงทุนตามปีเกษียณของสมาชิกนะคะหมายความว่าถ้าสมาชิกเนี่ยยังอยู่ในระบบการทำงานอีกนานก็จะจัดพอร์ตให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้เยอะๆคือมีสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีเข้าไปมากๆหน่อยนะคะแต่พอสมาชิกเนี่ยอายุมากขึ้นใกล้เกษียณนะคะก็จะปรับพอร์ตให้คอนเซอร์เวทีฟรอเวลาที่สมาชิกจะมาถอนเงินออกจากกองทุนนะคะซึ่งหมายความว่าสมาชิกเนี่ยพอเข้าไปแล้วไม่ได้จำเป็นจะต้องคอยมาสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเองนะคะแต่มีฟันเมเนเจอร์คอยปรับให้นะคะตามระดับความเสี่ยงตามอายุที่มากขึ้นตามอายุที่มากขึ้นและอายุที่ใกล้เกษียณขึ้นนะคะแล้วก็เขาก็จะปรับความเสี่ยงเนี่ยให้ลดน้อยลงสมาชิกเนี่ยเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะว่าตอนนี้พอร์ตการลงทุนเป็นยังไงมีอัตราผลตอบแทนเป็นอย่างไรคือตอนนี้เนี่ยนะคะสำนักงานกลต.เนี่ยก็บอกว่า เริ่มมีบลจ.หลายบลจ.ที่สนใจที่จะให้บริการในเรื่องของ Target Date Fund หรือ Life Path แล้วนะคะก็แต่ว่าถ้าสนใจของเราเนี่ยนะคะก็ติดต่อมาที่บลจ. CIMB Principal ได้นะคะปัจจุบันเนี่ยเราดูแลเงิน Target Date Fund อยู่ทั้งสิ้นประมาณ 6,000 ล้านบาทแล้วนะคะ 6,000 ล้านค่ะแล้วก็มีนายจ้างที่อยู่ในกองทุนนี้ประมาณ180กว่านายจ้างนะมีสมาชิกอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 28,000 กว่าคนแล้วค่ะที่ใช้ Target Date Fund อันนี้ของเรานั่นแหละค่ะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่วัยเกษียณได้แบบมีประสิทธิภาพด้วยกองทุน Target Date Fund จากบลจ. CIMB Principal ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ